ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีปัญหาเกษตรกรทำการบุกรุกทำลายป่าเป็นจำนวนมากได้มีการจัดตั้งบ้านเรือนและการถางป่าเพื่อจัดพื้นที่ทำกินมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินอย่างไม่ถูกวิธีบนพื้นที่ลาดชันมาเป็นระยะเวลานานจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มน้ำและรูปแบบการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร 3-4 กิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับการสร้างคูรับน้ำรอบเขาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะครับกิจกรรมที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่นะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการชะลอความเร็วของน้ำนะฮะการสร้างทางลำเลียงในไร่นานะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในการลดต้นทุนนะค่าใช้จ่ายในการขนส่งการจัดทำจัดสร้างบ่อดักตะกอนดินนะฮะเพื่อดักตะกอนดินนะฮะแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรนะครับเมื่อลงกิจกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นผลเนื่องจากว่าเขายังใช้ที่เดิมทำกินได้ตลอดตั้งแต่พัฒนาที่ดินเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของอำเภอน้ำหนาวเนี่ยมัน10กว่าปีแล้วเจ้าที่ได้รับการอนุรักษ์ก็ยังทำกินในพื้นที่เดิมอยู่นะครับยังทำกินในพื้นที่เดิมอยู่แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายในการทำกินมากขึ้นนะครับการดูแลรักษาต้นไม้ก็ได้รับการแนะนำในเรื่องของกิจกรรมเรื่องปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจแล้วนำมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ได้ผลพอสมควรนะครับได้ผลพอสมควรจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญและประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรสามารถนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองจนเพิ่มผลผลิตได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความยั่งยืนและมีความมั่นคง